ยินดีต้อนรับเข้าสู่ M-Choi Midnight Hurler นะครับผมอยู่กับผมกันนะครับจำครับเพชรครับมีนครับปิงครับแดมครับคาร์ครับบอสครับเบสครับเอิร์ธครับผมโอเคก็อยากจะรู้ว่าฮาโลวีนเนี่ยถ้าคิดถึงฮาโลวีนทุกคนคิดถึงอะไรแบบว่าทุกทีเวลาดูในโซเชียลใช่ป่ะแบบพอฮาโลวีนก็จะมีแบบคลิปในโซเชียลที่แบบเด็กน่ารักน่ารักแต่งตัวเป็นผีไปเคาะประตูไปขอขนมอะไรเงี้ยการแต่งตัวฮาโลวีนก็แต่งแบบจริงๆมีหลายอย่างให้แต่งมีแต่งทั้งเป็นพ่อมดแม่มดก็ได้แต่งผีก็ได้หรือว่าแบบจะแต่งเป็นแบบการ์ตูนก็ได้แฟนซีก็ได้ซึ่งมันแบบให้กำหนดไว้ลักษณะคิดถึงอะไรบ้างทำกินก็ได้แกะสลักทองใดๆสลักชอบทำอะไรแล้วก็พี่มีเรื่องผีเล่าเฮ้ยเหมือนจะมีนะโอ้โหส่งมาเหมือนเตรียมกันพอเราไปด้วยกันพอเราไปด้วยกันคือ M Choice เนี่ยเรามีงานเอาติ้งเมื่อต้นปีที่แล้วเอ้ยต้นปีนี้ดิต้นปีนี้เออต้นปีนี้แล้วก็เราอ่ะได้มีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นกันเราก็ไปนอนตรงโรงแรมตรงฟูจิเนาะมันเป็นโรงแรมเขาเรียกว่าเป็นโรงแรมเรียวกังเรียวกังซึ่งมันก็จะมีความขลังเก่าๆหน่อยคือตอนที่เราไปเนี่ยมันก็สวยเนาะแบบบรรยากาศเลยสวยเลยคือก็ลืมไม่ได้คิดเรื่องผีเลยนะฮะแต่พอวันนั้นเนี่ยเราก็ได้นอนตอนคืนคือวันนั้นผมนอนกับพัดแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยมันคือจริงๆมันแป๊บเดียวมากเลยก็คือห้องของเราเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปในห้องเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ไฟเว้ยคือเวลาเราเดินเข้าไปในห้องอ่ะไฟมันก็จะติดโดยอัตโนมัตินึกออกปะใช่พอเราเดินผ่านตรงข้างหน้าโฟเย่ออกมาเข้าในห้องไฟมันก็จะดับแล้วเราก็มาเปิดไฟในห้องไงโซนห้องคือวันนั้นอ่ะเราก็นอนกันอยู่เว้ยคือไม่แน่ใจว่าเวลามันประมาณตีสามอ่ะคือไม่เป็นเวลาแบบเหมือนร้องอ่ะเหมือนร้องผลไปแล้วอ่ะคือมันเวลามาตรฐานจริงแล้วก็ตีสามเว้ยคือผมกับพัดอ่ะสะดุ้งตื่นพร้อมกันแบบไม่ได้โดนไม่ได้นัดหมายยิ่งเฮ้ยมันตื่นมาปุ๊บมองหน้ากันเลยใช่คือแบบปกติอ่ะถ้าคนตื่นมามันก็จะแบบเหมือนสะดุ้งตื่นแล้วก็หลับต่อได้หรอปะแต่จังหวะเนี้ยคือมันสะดุ้งตื่นพร้อมกันเลยแล้วก็มองเฮ้ยเฮ้ยมองเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเนี่ยยังไม่ถึงซีนผีเลยโอ้ยเชมันเป็นจังหวะที่เรานอนสะดุ้งตื่นพร้อมกันเลยแล้วก็ไฟก็ดับเนาะแล้วก็มีไฟข้างนอกสลัวสลัวเสร็จพอสะดุ้งตื่นได้ประมาณแบบไม่ถึง1นาทีอ่ะไฟเปิดคือแบบไฟตรงหน้าห้องอ่ะที่มันเป็นเซ็นเซอร์ที่ต้องมีคนเดินเข้ามานั่นเปิดเว้ยโดยปกติแล้วไฟถ้ามันเปิดอ่ะแล้วถ้าคนเดินผ่านมันก็จะดับทันทีนึกออกป่ะแต่ไฟเนี่ยแม่งติดแบบ5นาทีอ่ะแสดงว่ามันต้องมีคนยืนตรงนั้นอ่ะพี่มองพี่อยู่หรือเปล่าเอ้าพี่ยืนมองด้วยพี่ไอ้สองคนนี้สองคนนี้มันยังไง5นาทีเว้ยแล้วเป็น5นาทีที่ผมกับพัดอ่ะมองหน้ากันแล้วแบบใช่ใช่แล้วทำไงต่อคือทำอะไรไม่ได้เว้ยตอนนั้นอ่ะก็คือแบบเหมือนแบบก็ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรอ่ะก็คือมองหน้ากันแล้วแบบใช่ไหมก็เดี๋ยวพัดก็บอกว่าใช่แล้วเสร็จแล้วอ่ะก็ต้องแบบรอให้ไฟมันดับเว้ยคือพอแบบหลังจาก5นาทีแล้วไฟมันดับก็คุยกันเอาไงดีวะนอนต่อหรือว่าไปห้องไปจำดีวะแบบชิบหายแล้วสรุปก็คือก็คือนอนหลับก็คือตื่นเช้ามาก็คือแบบเขานัดกันประมาณแบบ9โมงอะไรเงี้ยนี่ลงมารอล็อบบี้ 7:30 นนี่ไวมากก็คือคิดว่าใช่คือไฟเซนเซอร์อ่ะมันติดแบบ5นาทีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เว้ยคือแบบคือถ้าคนเดินผ่านก็แบบผ่านเลยหรือว่าถ้ามันจะเออเริ่มก็น่าจะแบบติดระดับหนูอะไรเงี้ยเปล่าเออแต่นี่มันห้าโอ้ยโอ้ยอีกแล้วเหรอเฮ้ยขอโยนกลับได้ไหมโยนกลับมาครับเรื่องมีเท่านี้ครับเรื่องแค่นี้เรื่องนี้เอาไป3กะโหลกแต่เต็มพันกะโหลกเท่าไหร่ดีนะผีไม่เปิดมาคาวาอี้นะเปิดคาวาอี้นะปิงมีอะไรตลอดไหมไม่แต่จริงๆเวลาปิงไปไหนปิงจะมีอะไรได้ยินเสียงอะไรตลอดเลยนะเป็นคนมีเซนส์บ้างหรือว่าไม่มีเออแต่ว่านั้นมันน่าจะผ้าม่านมั้งคือตอนนั้นอะคืนนั้นก็นอนปกติแล้วทีเนี้ยพี่มีน
ปเซเว่นคืนคือปิงก็ไม่ได้ปิงก็คิดว่าอ๋อออกไปทำอะไรแบบนอกห้องแป๊บเดียวพอเสร็จปุ๊บปิงก็คิดว่าเออเดี๋ยวก็กลับมาแหละปิงก็หลับปิงก็นอนอีกแป๊บนึงอ่ะไปไหนวะคือปิงกลัวเว้ยแบบคือปกติอ่ะปิงจะไม่มีทางอยู่ห้องคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไงอ่ะพี่มีนหายไปนานมากเว้ยแล้วคือมันจะเป็นห้องแบบเตียงใช่ป่ะแล้วอันเนี้ยก็คือเป็นหน้าต่างอ่ะแล้วก็เป็นหน้าต่างแล้วก็มีเป็นเหมือนที่นั่งอ่ะนั่งแล้วก็มองวิวออกไปได้เออเป็นที่นั่งอ่ะแล้วก็ทีเนี้ยนอนอยู่ใช่ป่ะก็ดีเนี่ยแต่ว่าปิงก็ไม่ง่ายจะเป็นเสียงแบบคือมันจะเป็นม่านแบบดึงๆอ่ะเออเหี้ยมคำเหี้ยมหลับตาอย่างเงี้ยหลับตาอย่างเงี้ยคือปิงแบบคือถ้าเราไม่ลืมตาเราก็ไม่เจอใช่ป่ะปิงหลับอย่างเงี้ยขอร้องกูหลับแบบห้ามตื่นอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บแค่มันประมาณ5 นาทีมันก็เงียบแล้วมันก็ไม่มีอะไรละปิงหลับตาจนหลับอ่ะน่าจะเป็นนั่งนับ1 2 3ไงจนหลับอ่ะน่าจะเป็นผีราวฮะฮะกัดราวไหมราวทำไมตัดตอนตัดตอนไม่ออกมาเลยจ้ามาจะทำเคยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่คือแบบว่าตอนนั้นไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาทีเนี้ยอเมริการัฐจะเป็นแบบรัฐที่แบบว่าชนบทหน่อยๆแล้วก็จะเป็นแบบป่าเยอะๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าวันนั้นไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็ออกไปแบบว่าสังสรรค์กันดริงค์มีจิบนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปหลังบ้านทีนี้หลังบ้านอ่ะคือจะเป็นสวนใช่ป่ะแล้วก็มีรั้วกั้นก็จะเป็นสนามหญ้าในบ้านแล้วข้างหลังอ่ะก็จะเป็นป่าหมดเลยแล้วก็จะเป็นเขาอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมันมืดแล้วก็จะแบบมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็กินก็แบบจิบไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่คุยไปมันก็จะมีเสียงแบบว่าเสียงพวกแมลงเสียงนู่นเสียงนี่ใช่ป่ะที่แบบงิงเป็นเสียงแบ็คกราวด์อ่ะเออแบบป่าสักพักนึงคุยไปอยู่ดีเสียงแม่งเงียบพร้อมกันแบบแล้วเงียบเลยอ่ะแล้ว4คนก็มองหน้ากันเงียบทั้งป่าเลยเออแบบเงียบเลยอ่ะเสียงเงียบแบบกริบเลยอ่ะแบบทุกคนแม่งตกใจแบบเหี้ยอะไรวะแบบกูไม่เอาแล้วไม่กินแล้ววางเบียร์แล้วก็เข้าบ้านเลยแบบคือที่นู่นอ่ะมันจะมีแบบคำไอ้พวกแบบสตอรี่เกี่ยวกับแม่มดอะไรเงี้ยที่อยู่ในป่าหรือว่าอะไรแบบซาตานอยู่ในป่าอะไรเงี้ยเออพวกนั้นแล้วแบบเฮียอยู่ดีป่าแม่งเงียบแบบแมลงไม่มีเสียงเลยเว้ยแบบเงียบกริบเลยอ่ะกูเลยแบบเข้าบ้านดีกว่าเฮียไม่เอาแล้วไม่หนุกแล้วเป็นไรปวดขี้เอาโดนด่าโดนด่าเลยนั่นแหละคือมาว่าในนี้มีคนหนึ่งอ่ะที่แบบอินกับเรื่องผีมากก็คือมีนพี่มีชอบฟังเดี๋ยวช็อกไงใช่ไหมชอบเลยชอบเลยใช่ชอบเรื่องเกี่ยวกับพวกเรื่องผีเรื่องวิญญาณอะไรเงี้ยโลกหลังความตายเออปิงก็ชอบนะเอาจริงอ่ะคืออยากรู้มากเลยว่าแบบสมมติว่าตายปุ๊บอย่างเงี้ยตายปุ๊บแล้วมันเป็นยังไงอ่ะคืออยากรู้ลองไหมคือมันมีครั้งเดียวไงเก็ตว่าเออแต่นี่ก็สงสัยนะแต่ชีวิตนี้อาจจะมีแค่ชีวิตเดียวแล้วนะคือตายปุ๊บแล้วก็ไปเลยบุ๋มไม่มีไม่มีแบบฮันน่าแล้วคือทีนี้กติกาวันนี้วันฮาโลวีนทั้งทีเราจะมานั่งแบบชุดธรรมดาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ได้แหละได้ดิแต่งฮาโลวีนอ่ะอยากแต่งเป็นอะไรฮาโลวีนก็ต้องแบบเป็นทั้งผีฝรั่งปะคูล่าอะไรครับแรคูล่าผีฝรั่งแวมไพร์อยากแต่งเป็นแซนแมนอ่ะอ๋อมัมมี่ที่ในโรงแรมผีใช่วะมาแล้วมันได้ยิงเดียวเองอ่ะอ๋อเป็นเ
ผมได้นี่นะฮะคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือกุมารแต่ว่าพอพี่คือเห็นตอนแรกอ่ะดีใจแล้วเพราะว่ามันดูไม่เวอร์ดูแบบใส่สบายแลกกันไหมแลกกันไหมบ้านี่มันคือชุดอะไรเนี่ยชุดว่าทองอ๋อนี่อ๋อแค่ใส่สวมปะเพชรไม่รู้ครับมีแค่อิ่มไง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 อไม่หมอปลานี่แล้วก็เสื้อครับโอเคเอ้ยเซฟสุดนะผมรู้สึกว่าใช่ใช่ออกกางเกงด้วยนี่งานบุญชุดแบบเนี่ยชุดจะบวชอ่ะเป็นหน้าจริงชอชุดนะทำไมไม่ภูมิใจเลยอ่ะดูหน้ามึงแบบฮะไม่ภูมิใจเลยวะไม่จริงจริงกูอยากใส่มานานละโอ้โหแขนจะเข้าได้เนี่ยอย่าหาทำงานไปฮะพอกันไม่ก็พอกันพอกันอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันเล่นอะไรอ่ะเล่นจักรวาลได้ประเด็นนะแล้วมีปอกมีปอกแขนมีคอร์ดผมอ๋อไม่ใช่ครับผมผมเป็นแวมไพร์ครับผมไม่เท่กับชาวบ้านเซฟวันดีๆเขาจะได้อะไรดีๆเขาทำบุญมาเยอะก็จะเป็นฟิลแบบพ่อมดนะครับผมเฮ้ยแรกกันไหมไม่คือเซอร์ไพรส์จ้ะเราจะมีการสติลชุดกันอุ้ยโอ้ยสองชุดนั่นก็คืออะไรหวานเลยเฮ้ยได้อยู่ทั้งคู่เลยเดินนานนานเท่แรกไหมแรกไหมติดสติลนี้ไปหน่อยไปเดนล่าเลือกได้เหรอซินเดอเรลล่าหรือว่าสโนไวท์เดนันเดนันไม่เหมาะนะอ๋อเดนัน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 อันนี้ได้เหรอได้เลยเหรอได้แต่ใส่2ชุดนะต่อมาพี่ครับแซมเฮ้ยตาแซมบอกได้กันแล้วไม่เอาได้กันแล้วบอกนะไอ้แซมมึงบอกกันไม่ได้กันไม่ฉลาดสิแต่ว่าอยากเล่นสติลใช่ไหมเฮ้ยงั้นจบมีแค่สองคนใส่แล้วกินช้านะกินช้าเหรอกินช้านะทำไมไม่ภูมิใจเลยอะฮะไม่ภูมิใจเลยวะแม่ช้าแม่บอกได้แล้วโอ้ลงวันนี้จะท้อเหรอวันนี้ท้อเลยThank you.
คนชิลสบายสบายสบายครับสบายครับสบายสิคนได้สิสบายเลยสิคนสวยแล้วก็ท้องตอนนี้เดี๋ยวจะให้พี่เป็นชุดแต่ละของแต่ละคนนะพี่ละคนได้เริ่มด้วยปิงเลยก็ได้ค่ะมีที่ปิงเป็นกูมานะครับผมก็มีสร้อยขัดก็มีเสื้อผมชอบมากเพราะว่าสบายทำกินครับน่ารักปุ๊บปิ๊กขอท่านน่ารักน่ารักหน่อยค่ะช้อนช้อนเลยขอเพชรเป็นอิดครับเป็นเด็กที่วิ่งตามเรือกระดาษเด็กอะไรนะครับเกันเด็กที่วิ่งตามเรือกระดาษแล้วก็โดนตลกแดกแล้วก็ตายชุดวันนี้เป็นไงบ้างชุดมาจากเรื่องอิดครับที่เป็นเด็กชุดเหลืองไม่เป็นผีชุดเหลืองไม่ใช่เป็นเด็กที่วิ่งตามเรือกระดาษแล้วก็โดนผีจับไปพูดเดิมเลยเดินครับอันนี้คือสติวมาสุดยอดบ้างตอนนี้คิดถึงเหตุการณ์นี้นะครับเฮ้ยปวดหัวทำไงเป็นไงเซฟดิเฮ้ยจะมาเลยคนนี้ที่เห็นนิ่งๆนี่ไม่ใช่อะไรชุดแน่นมากเลยครับอยากจะให้ดูพี่มากครับพี่มากเลี้ยงไก่ครับผมเป็นหมอป่าหมอผีสับปะเลอเหรอครับเขาก็เลยเป็นหมอผีครับก็ชิวๆครับสบายที่นี่แล้วก็มีพร้อมเป็นมือไม่ก็หลังไม่ก็หลังใช่เมื่อยๆก็ได้นะอะไรครับนี่เสร็จแล้วครับขอบคุณครับขอบใจเซอร์ไว้แสนสวยค่ะเอาละตัวอย่างนะพิงเลยสโนไวท์กับแอปเปิ้ลคนแคะไปไหนคนแคะขายขนมครกอยู่อะไรอะไรขอไก่ขาไม่โดนเลยนะเนี่ยดูของเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าครับผมชอบเนาะเอ็นจอยคือเอ็นจอยได้คุณราง่ายต้องมีเบาๆหล่อไม่ผ่านไปเป็นตาดีไปเงียบโอ้ยครับเหมือนใส่เลยก็เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วครับผมก็เป็นพ่อมดอะขอหนึ่งขนาดไปแล้วมีแบบลูกมดไหมมีลูกมดปะฮะมีลูกมดไหมจะให้คนที่ได้สิทธิ์สติลเมื่อกี้เป็นหัวหน้าทีมแล้วเลือกผู้ทีมเอ้ยเดี๋ยวนั้นประธานแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนเฮ้ยชุบแฟนชนะเลือกก่อนจับพี่บอสพี่เบสชุบน้องพิงครับชุบโอเคปะไปพี่จับเฮ้ยเอาไปเลยคือว่ามีเราเราเลยเราไปคนแรกไปปิงไปเข้าคาแรคเตอร์เป็นไรในแดนกับพ่อมากเหรอไปพอลูกันอ่ะแล้วนี่ใครเป็นอันนี้เล่นแบบไหมเนี่ยจับอันนี้ตีนะต้องอันนี้ตีอันนี้กันรู้หมดเลยนะแพ้กันแพ้พวกงานชนะหยิบคอนตีจำหัวแตกจำมือสู้ไปจำมือสู้จำมือกันหัวตัวเองดีมาเปล่าอีกไปสโนไวท์
หัวแท็กเกอร์จะตีผู้หญิงนะครับมาเป่ายิงจบเอาไว้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 ตกใจแล้วตกใจตะฆ่าแกงกันเลยเหรอเป่ายิงจบถ้ากันได้ไปต่อเอาไปจับเป่ายิงจบเป่ายิงจบกูจะโม่อย่างเดียวเลยตอนนี้เป่ายิงจบเป่ายิงจบเป่ายิงจบไอ้ยิงจบตัวยาวเป่ายิงจบเป่ายิงจบไม่โดนหรอเป่ายิงจบไม่ได้จิ้มแล้วเป่ายิงจบเป่ายิงจบโอ้โหอันนี้เป็นอย่างนี้ป่ะไปแล้วป่ะเป่ายิงจบปล่อยไก่ให้เราอ่ะเป่ายิงจบโอ้ยแย่งกันเป่ายิงจบคือซินเดอเรลล่าสองคิวนะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวกลัวสบายเป่ายิงชุบอะไรอะไร
กำลังจะเล่นเกม Spy Fall กันนะครับผมเดี๋ยวพี่ๆทีมงานเนี่ยจะแจกการ์ดคนละใบแล้วก็ส่วนกติกาเนี่ยไปดูกันครับปกติในชีวิตจริงไปที่นี่ไหมอะไรเงี้ยเออปกติชีวิตจริงไม่ใช่ก๊อฟเลยหรอตอนนี้ไม่ไปแล้วครับเมื่อก่อนไปเฮ้ยขอถามปิงครับที่เนี่ยอยู่กลางแจ้งใช่ไหมไอ้นี่สปายใช่ไหมได้หมดตอบกว้างอ่ะถามแซมครับครับว่ามันมีเวลาเปิดปิดไหมเวลาเปิดก็ต้องดูหรือเปล่าว่าสถานที่นั้นมันแบบเสร็จหรือยังอะไรเงี้ยคิดดีพี่บอยครับครับคนที่ไปสถานที่นั้นอ่ะต้องมียูนิฟอร์มหรือเปล่าก็แล้วแต่ที่จริงว่าเฮ้ยเป็นจริงหรือเปล่าเฮ้ยสงสัยดูมีพิรุธอีกแล้วพิรุธอีกขัดกล้ามขัดหัวเหรอจำเนี่ยดูเงียบเลยนะเออจำแปลกปกติแล้วเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นหรือเป็นผู้ใหญ่ที่จะไปที่นั่นเลยมีหมดเลยมีหมดเลยที่นี่เขาเรียกว่ามีทั้งบุคลากรและถามพี่เพชรแล้วกันต้องเอากระเป๋าไปไหมเอากระเป๋าไปไหมมันแล้วแต่สะดวกอะตอบเหมือนเป็นทุกคนเลยวะตอบเหมือนเป็นอะทำฮาร์ดดีกว่าถามว่าไปคนเดียวหรือว่ามีคนไปด้วยนี่คือถามพี่เพชรตุ๊กอะผมว่าตุ๊กเนี่ยไปคนเดียวเดี๋ยวขอคิดกันนะนานพี่รุดนะเนี่ยเวลาพี่ไปเคาะพี่ไปทำอะไรอ่ะพี่ไปทำงานครับแต่ว่าความเรียบร้อยเกี่ยวกับความเรียบร้อยความสะอาดโอเคหนาวิธีนี้นะครับถ้าเกิดในโรงนะครับในโรงมีเวลาเข้างานกี่โมงเข้างานเหรอก็ถ้าตื่นเช้าก็เข้าเช้าหน่อยเข้าไปเปิดประตูใช้ได้เข้าไปเปิดประตูไงนี่ตามคาแรคเตอร์เลยนะที่ใหญ่ได้ใครเป็นผีเลยผีสงสัยตัวเองถามฮาร์ดด้วยว่าที่สถานที่นี้เคยไปตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะหรือว่าตอนโตๆอะไรถึงจะไปเชื่อหมดพี่ก็ตอนเด็กก็เคยไปตอนโตก็ไปโอเคไอ้นี่พี่รุ่นละไอ้นี่แหละจริงฮาร์ดไปที่เนี่ยพกอะไรไปบ้างเป๋าอ่ะฮะแล้วก็เอกสารนิดหน่อยครับผมเฮ้ยเริ่มดีนะทรงเริ่มดีอืม
ดีไอ้เหี้ยมันตอบมาขนาดนี้มึงยังสงสัยมันอยู่เลยเนี่ยคนนี้ยังเงียบนะเฮ้ยระหว่างเบสเบสผมถามเบสดีกว่าเบสดิคลื่นเยอะไหมให้นั่นอ่ะคลื่นเฮ้ยคลื่นเยอะไหมเฮ้ยคลื่นเยอะเปล่าไม่มีนะเฮ้ยอาจจะมีถ้าแบบติดทะเลก็มีนี่ไปแล้วปิงที่เนี่ยมันจะมีการรวมตัวกันเยอะๆไหมมีก็ถือก็ตอบแค่นั้นหนาพี่เพชรอ่ะอันเนี้ยที่เนี้ยใหญ่ปะใหญ่ไหมเหรอบางที่ก็ใหญ่บางที่ก็เล็กน่าสงสัยน่าสงสัยอ่ะอีกสิบวิให้ขยี้ให้สุดมีสองคนใช่ไหมใช่มีสองคนฮะแล้วเจอแค่คนเดียวเองคนนี้เจอคนเดียวผมขอชาเลนจ์ไม่ใช่นี่เลยนะ3 2 1ตัวตนของผีนะคะว้าวว้าวได้ไปชี้แซมไม่น่าเบียดเลยอยากเป็นผีอ่ะสนุกอ่ะมาเข้าสู่รอบที่2แล้ว รอบนี้นะเข้มข้นกว่าทุกคนเริ่มเล่นเป็นละ ไปดูนะครับว่าแต่ละคนได้อะไรทำปิงเราไปทุกวันปะหรือว่าแบบนานๆไปทีนานทีฮะทำเยอะครับว่าเขารออยู่เนี่ยที่ไปนี้ครับรับสิ่งของครับผมแต่กูตะกัดไม่ก็ยังจะไปให้มันแบบไม่แคบมากใช่ครับถ้าไปทำงานใช่ไปทำงานรับสิ่งของกันครับในโวนี่คือชอบไปที่นี่หรือว่าจำเป็นจะต้องไปถามโวป่ะวะโอ้ผมต้องมาทุกวันเลยครับต้องมาทุกวันเลยเหรอเป็นหน้าที่ครับผมเป็นหน้าที่คุณมีนะครับครับผมอยากทราบว่าคุณมีนเนี่ยมาที่นี่บ่อยไหมมาบ่อยครับเพราะว่าขนเยอะขนเงาะขนเงาะขนเงาะไปขนเงาะขนเงาะติดแอขนเอ๊ะเอ๊ะถามฮาทีเนี้ยชอบไปไหมผมอาจจะไม่ชอบไปครับแต่ก็ต้องไปตามหน้าที่ครับผมพี่บอลครับสถานที่นี้มันร้อนหรือเย็นครับพี่นี่ก็แล้วแต่โซนเนี่ยทั้งร้อนแล้วก็ทั้งเย็นแล้วแต่โซนกว้างจริงๆถามจังเนี่ยปกติแล้วที่นี่มีเวลาเปิดปิดไหมคิดว่าเปิด24 ชั่วโมงที่นี่ที่ไหนเอ้าที่ไหนน้อยที่สุดต้องกี่ชั้นอ๋อโหเท่าที่สุดหรอก็ชั้นเดียวก็มีอ่ะครับเดินนั่นสงสัยสุดของเนี่ยคือของอะไรฮะของอ่ะของที่จะแบบไปอยู่ทุกที่นั่นแหละคือของอะไรก็
เป็นได้หมดเลยนะเอาแล้วแต่เลยลองดูพวกแบบเอกสารจดหมายอะไรนี่เออถูกถูกถูกพี่ครับครับจำนวนสูงสุดที่สถานที่นั้นอ่ะจะสามารถมีได้อ่ะของฉันจำนวนฉันอ่ะเท่าไหร่สูงสุดหรอสามชั้นมั้งสูงสุด3ชั้นอ๋อใช่เออก็ตอบถูกนะจริงครับต่อปันต่ออ้าวพี่เบนครับมันโดนสองคนนี้พี่เบนครับว่าถ้าอยู่ๆผมจะเข้าไปอย่างเงี้ยผมต้องเสียตังค์ประมาณเท่าไหร่10 บาท10 บาทเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเออว่าเออใช่ใช่10 บาทเออๆถามพี่เบนครับสนุกอ่ะผมถามใครวะพี่ของคนนี้ก็เบสแล้วผมว่าไม่แต่ว่ากันกันไม่แน่แต่ว่าขอเปลี่ยนเป็นถามพี่บอยนะครับครับผมว่าในโรที่พี่โรไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรคาแรคเตอร์ที่ทำงานอยู่เนี่ยปกติเข้าช่วงกลางวันหรือกลางคืนของผมเหรอผมแล้วแต่วันนี่ว่ะตอนก็กลางวันกลางคืนหลายกะหลายกะหลายกะไอการอีกแล้วอ่ะ30 ปีนะเออไอการ30 ปีไอการที่เนี่ยไม่ได้เป็นที่เนี่ยส่วนใหญ่มีปาร์ตี้มั้ยหรือว่าทำอะไรมีปาร์ตี้มั้ยมีปาร์ตี้บ่อยมั้ยที่เนี่ยผมกลับก่อนตอนนั้นเอ้ยแต่ว่าไอเบนคนอื่นไปกันกันกับพี่เบสครับโอ้ไม่มีเวลาให้คิดเลยอ่ะ1 2 3คนหนึ่งไม่อยู่แล้วผีเจ้าหญิงด้วยตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเกมสุดท้ายแล้วครับรอบที่3วันนี้เราได้หมวดที่3มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคนจะได้อะไรกันนะครับไปไปสถานที่เนี้ยชอบไปไหมเหนื่อยเหนื่อยผมนะผมเหนื่อยแต่ว่าผมต้องทำเป็นใครอ่ะเหนื่อยมากเลยผมต้องทำผมเหนื่อยผมต้องทำหรอใช่ปิงครับปิงมาที่นี่ทำไมแบบเช็ดกระจกได้ได้นี่เนี่ยปกติแล้วเวลาเปิดปิดไหมปิดดึกไหมแล้วเปิดเช้าไหมมีจะพร้อมเลยมีมีชัดว่ะแกงชัดว่ะถามพี่เพชรครับผมว่าคนที่จะมาเกี่ยวพันกับสถานที่เนี้ยมหาลัยเขาต้องเรียนอย่างน้อยที่สุดกี่ปีอุ้ยอุ้ยมันแล้วแต่ว่าแบบใครจะจบช้าจบไปใกล้ถามชัดอะกันๆแล้วกันต่ออะไรครับ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 ถามว่าที่สถานที่แห่งนี้มีอะไรบ้างมีประชากรมากมายที่มาใช้บริการกันที่นี่โอเคแหล่งล้นหลามไม่ว่าจะตอนเช้าตอนกลางคืนก็มากันเรื่อยๆพอแล้วอยากถามปิงครับที่เนี่ยพาครอบครัวไปนอนเล่นได้ไหมก็ถ้าคนปกติเขาก็ไม่ทำกันกินด้วยกันถามพี่ฮาร์ดครับผมว่าพี่พาครอบครัวไปหรือครอบครัวพาพี่ไปส่วนใหญ่แล้วครอบครัวน่าจะพาพี่มาโอเค
ผมว่าถ้าไปเอ้ยผีต้องรู้แล้วแน่ว่าที่คือที่ไหนด้วยปิงใจอย่าเพิ่งตอบมันปั่นใช่ผมว่าชัวร์ไม่ใช่ผมนี้เนาะถามปิงเพื่อเช็คเมคอีกทีนึงชัวร์ว่าสถานที่นี้ในคาแรคเตอร์ที่ทำงานอยู่เนี่ยเจอคนเยอะไหมครับก็เยอะนะแต่ว่าก็แล้วแต่เขาไงว่าเขาจีคนอาจจะเข้าช่วงนี้นี่ถามเยอะเถอะครับครับได้ครับครับต้องเล่นเก่งไหมพี่ถึงจะไปทำงานนี่ได้ถ้าเกิดในโลพี่ก็อาจจะไม่ต้องเก่งมากแต่ก็ต้องเราพอรู้เรื่องระดับนึงตุ๊ไม่ตุ๊เยอะผมมีงานอ่ะถามพี่บอสแล้วนะบอสยังไม่โดนที่เนี้ยเวลาเราไปอ่ะกลิ่นอ่ะที่แบบเหมือนมึงเฉลยให้กูฟังฮะก็จะฉุนๆหน่อยบางคนก็มันมีบางคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบจบแบบเนี้ยจบกันครับคนที่มาใช้บริการที่เนี้ยส่วนใหญ่เขากินอะไรก็กินอาหารประเภทไหนกินปกติเลยนะอาหารกินง่ายทำให้กูดูแย่ไม่กูถามเฉยๆไงเมื่อกี้เขาบอกตามสั่งด้วยนะพี่ตามสั่งด้วยหรอถามที่เบสดีกว่าสถานที่เนี้ยแบบเข้าไปนั่งแล้วเลือกได้ไหมเลือกให้ใครมาดูแลได้ไหมคือสำหรับผมเนี่ยผมเลือกไม่ได้ผมต้องทำทุกเคสไม่เหมือนฉันเลยเหมือนฉันเลยอ่ะเฮ้ยวะเราอยากมองเลยวะเหมือนกันหมดเลยวะไม่อยากว่ะใครวะ1 2 3เอาอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะหัวโรงพยาบาลดูแล้วด้วยโรงพยาบาลโรงพยาบาลเหมือนกันคือพี่บอยกับเอิร์ธเป็นคนโดนนอนโทษค่ะเย้ไม่เป็นไรนะหมอปลาโดนไปเมื่อกี้แย่เลยเดี๋ยวมีกับเอิร์ธไปยุโรปกันว่าใครจะอยู่ข้างหน้าใครจะอยู่ข้างหลังมาใครอยู่ข้างหน้า1 2 3สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมโดนทำโทษนะครับเพราะคะแนนน้อยที่สุดก็มีมือผมด้วยมือผมก็โดนทำโทษนะครับก็วันนี้ก็จะมากินเค้กนะครับเว้ยอันนั้นมือโดนสตรอเบอรี่แล้วมือสะอาดหรือเปล่าอะไรก่อนที่แม่เนี่ยเฮ้ยโอ้ยคันมากเลยจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกคันหัวเฮ้ยเดี๋ยวน้ำหล่นเนี่ยครับก็มีน้ำขวดนึงแล้วก็มีส้มไหนเนื้อเอ้ยไม่ใช่ละนั่นแหละโอเคมีส้มครับแล้วก็เค้กครับผมก็เราจะมาเริ่มทำการกินกันเลยนะครับเฮ้ยมันตาเห็นโชว์นี่นะครับอร่อยคำหนึ่งขอคำใหญ่ไม่อันนั้นขี้ฝุ่นแล้วไม่กินโอเคดีมากกินน้ำแล้วมาไปหนึ่งนะเอ้ยหั่นข้าวมันต้องกินแบบขอแบบนี่อย่างเงี้ยหั่นข้าวมาทำอะไรเนี่ยวันนี้ฟ้าอยู่ไหนฟ้าอยู่ไหนเอ้ยลงแล้วฟ้าอยู่ตรงโต๊ะ
โต๊ะไม่ไม่ละมาเออนั่นแหละนะโอเคครับสบายเหลือเกินโอเคครับก็วันนี้นะครับผมสนุกมากเลยครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกจากพวกเราทั้งค่ายนะครับผมก็โอเคครับก็ในมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดขอท่านรักสามท่านเย้ขอบคุณครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอากาศลงกลับลงครับครับครับไม่ไม่กลับให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 ม่อะไรครับเนี่ยเย้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 สรุปนี่ครับเพราะเกมเนี้ยไม่เคยเล่นเลยเพิ่งมาเล่นแล้วเกมแรกก็เป็นผีแล้วไงงงเลยไม่แล้วเป็น2รอบป่ะ2รอบพี่บอยก็2รอบเพราะเป็น2รอบแต่รอบสุดท้ายพี่เพชรเนียนนะเนียนมากก็สนุกดีครับวันนี้รู้สึกว่าไม่ได้เล่นเกมแบบนี้แบบกับที่มีเพื่อนเยอะๆขนาดนี้อะไรเงี้ยอยากเล่นด้วยเมื่อกี้อยากเล่นอีกตาแต่ว่าหมดแล้วนี่ยังไม่ชนะเลยผิดแค่สองคะแนนเลยคะแนนน่ะน่าจะมีสัก5เกมเอาเป็นว่าเราดูเกมหน้าถ้าเกิดใครอยากดูนะครับก็เดี๋ยวกดจามไว้ Subscribe ตรงนี้เดี๋ยวเผื่อเราจะมีเกมใหม่ๆให้ทุกคนครับก็ฝากช่องทางการติดตามของพวกเราทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นไอจีไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามโซเชียลมีเดียของ M Choice TH ด้วยครับเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ช่วงนี้เนี่ยกำลังจะมีผลงานกันเนาะหลายๆคนไหนโปรโมทผมหน่อยเริ่มจากคุณโจนะเอาเลยเหรอครับหนังนะครับฝากด้วยนะครับในโรงภาพยนตร์นะครับหนังเรื่องเพื่อนไม่สนิทครับผมเข้าฉายวันที่26ตุลาคมครับฝากด้วยครับเฮ้ยแต่ว่า26ตุลามันไม่ได้มีแค่หนังผมอย่างเดียวนี่ใช่ก็อย่าลืมครับ26ตุลาเหมือนกันครับเรื่องที่หยดครับผมไม่ใช่ก็ทีรีพี่นักเรียนที่รักก็ทางแอป ICE นะครับ www.iq.com นะครับแล้วก็ทวนพฤหัส2ทุ่มครับอย่าลืมมาปั่นแฮกกันด้วยนะครับเฮ้ยแฮกจริงๆนะเฮ้ยแล้ววงเราอ่ะถ้าได้ไม่ทันสุดก็ฝากพวกเราด้วยนะครับวง Evening Sunday นะครับเร็วๆนี้ก็จะปล่อยเพลงซิงเกิลเดบิวต์แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับครับผมของผมก็ฝากละครด้วยนะครับเรื่องหวานรักต้องห้ามครับตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเร็วๆนี้จะมีซิงเกิลแรกให้ทุกคนได้ฟังนะครับฝากด้วยผมสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของผมได้ทาง IG iSamSam นะครับผมเฮ้ยก็ติดตามได้ทางโซเชียลมีเดีย Instagram เหมือนกันครับเพชรไลออดครับผมครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้คลิปได้เลยนะครับจะตกใจทำไมครับผมก็สุดท้ายนี้ก็แฮปปี้วันฮาโลวีนครับผมเย้เต้นครับเต้นครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับ